ดีเจแมนเคลื่อนไหวถึงใบเตยน้องเวทมนต์หลังโดนจับตาคดีฟอริกทีดีสำหรับใบเตยสุธทีวันดีเจแมนพัฒนาพล โดนห่างเลกยงคดีฟอริกทีดีแต่ภายหลังทางคู่ก็ได้ออกมาถแถลงยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นกับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอริกทีดีรวมถึงดีเจแมนก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันและตอนนี้ก็รอรับจดหมายเพื่อไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านใบเตยสุธีวันได้โพสข้อความปริศนากลางดึกทำหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้โดยทางด้านของใบเตยสุธีวันได้โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่า คนบางคนชีวิตช่างยากช่างเย็นเหลือเกินซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านแฟนๆเขามาให้กำลังใจอย่างมากมายรวมถึงเขามาถามไทยกันเพียบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของดีเจแมนเคลื่อนไหวถึงใบเตยน้องเวทมนต์หลังโดนจับตาคดีฟอริกทีดีโดยในสตอรี่ทางด้าน Man, ดีเจแมนได้โพสต์ภาพรูปครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมกับใส่เพลงเธอผู้ไม่แพ้รวมถึง Man, ดีเจแมนได้โพสต์คลิปของลูกสาวน้องเวทมนต์พร้อมข้อความเพียงสั้นๆว่า หัวใจของพ่อซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับเขามาให้กำลังใจขอให้ดีเจแมนและใบเตยสุธีวันเข้มแข็งเพื่อลูกสาวกันเพียบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ